วัสดีค่ะเฟียวนะคะวันนี้เฟียวจะพาชาวฮิโร่เนี่ยมาบนเครื่องบินของกาตาร์ก็คือมาดูกันว่ามันจะอลังมากแค่ไหนแล้วก็ความแบบหรูหราเนี่ยจะสมราคาอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่าค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ Q Suite เนี่ยเขาได้รางวัลที่เป็น Best Business Classของ World Business Class เลยก็คือเป็นชั้น Business ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนชั้น Business Class ที่กาตาร์ในเอ็มที่เรียกว่า Q4 ค่ะเลขที่นั่งของเรานี่เลย 5F ค่ะเรามีห้องส่วนตัวเป็นเหมือน First Class เป็นเหมือนห้องนอนของเรา1ห้องก็คือเขาให้เราเลยห้องนึงแล้วที่สำคัญคือเป็นห้องที่กว้างมากแล้วก็สำหรับใครที่เดินทางเป็นแบบคู่รักอะไรอย่างนี้นะคะที่นี่ก็คือนี่เราสามารถที่จะปรับเตียงเป็น2อันได้เลยทุกอย่างอ่ะเขาคิดมาแล้วว่าแบบว่าสำหรับคนที่แบบเดินทางแล้วก็บอกเลยว่าจะหายเหนื่อยแน่นอนคือปกติเราอาจจะเหนื่อยกับการเดินทางอะไรอย่างนี้แต่พอมาที่นี่กับ Q Suite ของกาตาร์เนี่ยคือได้รับการพักผ่อนแบบเต็มที่แน่นอนค่ะแถมยังเป็นส่วนตัวอีกด้วยตอนนี้ก็จัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ก็จะมีขนมปังมาก่อนเนาะเป็นออเดอร์จานแรกค่ะของเรานี่หน้าตาของจานแรกของเราก็จะออกมาแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าที่นี่มีความพิเศษอีกแล้วก็คือใครที่มานั่งชั้น Business Class ของที่นี่กันนะคะหรือว่าที่เรียกว่า Q Suite เนี่ยก็จะได้ทานอาหารฝีมือของเชฟเพียงนั่นเองว่าเชฟเพียงเนี่ยได้เข้ามาร่วมจอยโปรเจกต์แบบว่าทำอาหารนี่ร่วมกับกาตาเดี๋ยวเรามาทานคำแรกกันเลยดีกว่าจานที่2มาแล้วก็เราจะมาเริ่มชิมกันเลยค่ะปลากระพงคือแบบเนื้อนุ่มแล้วก็ขาวมากบอกว่าคำแรกที่ทานเข้าไปเนี่ยคือมีกลิ่นสมุนไพรขึ้นมาที่จมูกเลยค่ะคือแบบหอมสมุนไพรมากแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยนุ่มแล้วก็เนียนละเอียดมากคือแบบอร่อยค่ะที่ร้านที่สองอร่อยจริงถ้าเขาหวานเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะในทั้งเรื่องอาหารการบริการแล้วก็ฟาซิลิตี้ทุกอย่างคือแบบเลิศมากต้องบอกเลยว่าแบบว่าเหมาะสมที่จะเป็น business class ที่บอกว่าเป็น first in business จริงๆ